มันมีเรื่องเครียดๆนะชอบมาทำอะไรแบบนี้แหละหายใจออกให้หมดแล้วก็ทิ้งตัวลงไปในน้ำไม่เห็นต้องมีคนอื่นมาให้แคร์เลยช่วง Movie Insight วันนี้นะคะแอนจะพามาเจาะลึกหนังเรื่องอนทการหรือ The Blue Hour ค่ะถึงเป็นหนังฟอร์มเล็กนะคะแต่ก็กระแสดีทีเดียวเพราะว่าได้ไปฉายเปิดตัวไกลถึงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะแอนก็อยู่กับผู้กำกับและนักแสดงนำของเรื่องแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้แต่ละคนแนะนำตัวก่อนแล้วกันค่ะว่าเป็นใครบ้างก็สวัสดีค่ะชื่ออนุชานะครับเป็นผู้กำกับเรื่องอนทการครับครับสวัสดีครับกันอัจฉริยะนะครับรับบทเป็นตั้มครับสวัสดีครับผมก็ผมนะครับผมรับบทเป็นตั้มค่ะอยากให้นักแสดงทั้งสองคนเล่าเรื่องก่อนละกันค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วแต่ละคนบทยากได้ง่ายแค่ไหนคะเป็นเรื่องแบบที่เอิบเล่ามาเมื่อกี้แล้วกันแบบมันต้องมีเป็นตัวมีคอนฟลิกต์ทีเดียวคาแรคเตอร์นี้ตั้มนี่จะเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนอ่ะถ้าหมายว่าไม่มีคนคบอ่ะครับเค้าแบบไปโรงเรียนก็โดนแกล้งเป็นดูแบบผู้น่าถูกกระทําอะไรเงี้ยใช่ครับก็แต่ว่าเค้าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาอะไรเงี้ยครับตั้มก็จะมีแบบอารมณ์ยากที่มันแบบต้องเก็บไว้ข้างในอะไรประมาณมาดิอยากเจอจะตายคือเหมือนเรื่องราวพอทั้งคู่มาเจอกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นเหมือนหนังก็จะเปลี่ยนไปในแนวสยองขวัญเหมือนกับว่าภูมิเขาเป็นคนเหมือนเปิดจักรวาลคู่ขนานที่มันเต็มไปด้วยวิญญาณด้วยอันตรายต่างๆขึ้นมาเพราะเรื่องราวอย่างนี้ก็เลยมาเป็นชื่อเรื่องอนทการด้วยหรือเปล่าคะใช่ซึ่งแปลว่าความคลุมเครือความมืดแล้วก็ความโง่เขลาค่ะแล้วพี่นุชิได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะใช่คือเราอ่านข่าวทราบข่าวจากเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีใครนำเสนอหรือเอามาพูดกันจริงจังนักก็เลยอยากนำเอามาทำเป็นภาพยนตร์นั้นทีนี้พอเราทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการจะทำแล้วมันเหมือนว่าไปตัดสินหรือพิพากษาว่าใครผิดถูกชั่วดีแต่เราเน้นไปเรื่องของความเป็นมนุษย์ซึ่งก็แต่ละคนก็จะมีความผิดถูกชั่วดีซึ่งกันและกันแล้วเหมือนเป็นการทำหนังเพื่อที่จะตั้งคำถามให้กับสังคมมากกว่าว่าสรุปเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวที่แท้จริงเป็นอย่างไรคนนั้นน่ะมันจะตายไม่ต้องกลัวนะเว้ยพามันออกไปอีกทางแล้ว2คนยากไหมคะเพราะว่าดูบทหนักทีเดียวแล้วได้ข่าวว่าถ่ายทำแค่7วันเท่านั้นยากครับในการรับบทนำมันก็หลายเรื่องแล้วใช่ไหมครับก็อันนี้ยากครับเพราะว่าถึงว่ามันจะเป็นแบบเรื่องที่คล้ายที่กันเคยเล่นมาแล้วแต่คำว่าอนทการเนี่ยมันยากเพราะว่ามันเป็นคนที่มันเป็นแบบเด็กอึดอัดอ่ะก็แบบอารมณ์ความรู้สึกเก็บอารมณ์ความรู้สึกอยากกันบางทีกันอยากแบบปล่อยออกมาขนาดนี้แต่มันไม่ได้อ่ะครับคือมันต้องเก็บไว้เลยต้องทำการบ้านแล้วก็มีแบบเรียนเวิร์กช็อปกันด้วยอะไรเงี้ยอยากถามพี่นุชิด้วยละกันค่ะว่าแบบแค่7วันในการถ่ายทำนี่โครงแบบโปรดักชั่นวอลูมได้ยังไงบ้างคะให้สวยงามขนาดนี้ใช่คือพอคนดูฝรั่งที่ดูในตามเทศกาลเนี่ยพอเขาเห็นหนังเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อนะว่าเราถ่าย7วันพอเขารู้เขาจะตบมือให้เพราะว่ามันดูเหลือเชื่อมากอย่างเงี้ยที่ว่าหนังเนี่ยมันมีภาพที่สวยงามคือมันก็เกิดจากการที่ว่าเรามีการแมเนจเมนต์ที่ดีในการถ่ายว่ามีความชัดเจนว่าเราต้องการภาพแบบไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะว่าบอกกับทีมงานให้ชัดเจนแล้วเราก็ถ่ายวางแผนให้เป๊ะตามนั้นก็ถึงจะออกมาได้คือหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ถูกรับเลือกให้ฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินนะซึ่งเทศกาลเบอร์ลินนี่ก็เป็นเทศกาลที่ใหญ่มากของโลกอยู่แล้วนะทีนี้ก็จะมีสื่อต่างๆที่จะเข้ามาดูหนังของเราก็โดยมากฟีดแบคเนี่ยก็สื่อเนี่ยคือมันก็จะมีมิกซ์บ้างทั้งที่ว่าดูแล้วไม่เข้าใจทั้งหมดหรือว่าดูแล้วชอบมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาบอกมาเหมือนได้ยินเป็นสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันก็คือว่าเราเหมือนเป็นผู้กำกับที่น่าจับตามองเลยเพราะว่าด้วยสไตล์ด้วยอะไรการมิกซ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นโรแมนติกกับเรื่องสยองขวัญซึ่งมีความดาร์กปนกันเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ที่พบเห็นได้บ่อยเงี้ยแล้วก็การนำเสนอความคลุมเครือเพื่อให้คนดูได้ตีความแล้วมันสามารถที่จะดำเนินเรื่องไปด้วยอารมณ์ก่อเกี่ยวไปด้วยอารมณ์เพื่อที่จะแบบเหมือนรู้สึกว่าดูแล้วมันดำดิ่งไปกับภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสไตล์ที่ไม่พบได้บ่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่านี่เป็นจุดเด่นของเราค่ะแล้วอยากถามน้องๆแล้วกันว่าคิดเห็นยังไงบ้างเพราะปีนี้มีหนัง LGBT เข้าฉายเยอะทีเดียวแล้วคิดเห็นยังไงบ้างว่าเป็นกระแสที่ดีหรือยังไงบ้างหนังเราแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นยังไงบ้างก็คือหนังมันมีความต่างอยู่แล้วเพราะว่าจากที่ทำหนังเกย์มาโดยตลอดแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เล่า subject ที่เป็น
เกย์เราจะเล่า subject ที่เป็นสากลหรือเป็น universal กว่านี้เช่นเล่าเรื่องศาสนาเล่าเรื่องสังคมอะไรเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเล่าเรื่องสังคมมากกว่าแล้วก็มันมีการเปิดโอกาสให้คนได้ตีความกับตัวหนังซึ่งแต่ละคนดูเนี่ยก็จะคิดไม่เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรจากหนังเราไม่เหมือนกันซึ่งก็นี่ก็เป็นความแตกต่างของหนังเรื่องอุทกาค่ะอยากให้ทุกคนฟังหน่อยแล้วกันค่ะว่าไปดูได้ติดตามได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างได้อะไรกลับไปบ้างก็เดี๋ยวติดตามได้เพราะว่าหนังจะเข้าวันที่6สิงหาคมนี้นะฮะก็คือเข้าที่ SF เฉพาะที่โรง SF เลยก็จะมีอยู่5สาขาคือ SF Central World SF Central พระราม9แล้วก็ The Mall บางกะปิ The Mall งามวงศ์วานแล้วก็เมย่าเชียงใหม่จะเป็นการฉายแบบจำกัดโรงค่ะ5โรงเท่านั้นได้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้อนทการนะคะเป็นหนังเล็กๆแต่ว่ากระแสดีและมีคุณภาพแน่นอนค่ะเคยได้ยินเรื่องผีบังตาป่ะวะเวลาผีมันจะเอาใครไปอยู่ด้วยมันก็จะบังคนนั้นเอาไว้จนกว่าคนคนนั้นน่ะมันจะตายไม่ต้องกลัวนะเว้ยจะพามันออกไปอีกทางถ้าเรากำจัดพวกนั้นไปได้ที่ดินนี่ก็จะเป็นของเราแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันนะเว้ย